สวัสดีครับหลังจากจบเรื่องแรกไปอันนี้คือเรื่องที่2ที่เราได้ทำรีลช็อตและ TikTok ไว้แบบไม่มีเสียงพูดเรามาฟังเรื่องราวเต็มๆกันครับนี่คือภาพของหัวกะโหลกเอเลี่ยนของจริงใช่หรือไม่เกี่ยวกับเรื่องของหัวกะโหลกเอเลี่ยนเนี่ยมีครีเอเตอร์หลายๆท่านนะครับที่เอาเรื่องนี้มานำเสนอบนช่องของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือ TikTok หรือ Short โดยส่วนใหญ่ก็จะไปเอาเนื้อหามาจากเว็บไซต์ไวรัลที่ไม่ได้เล่าอะไรไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็เลือกที่จะตัดในส่วนของข้อเท็จจริงออกไปมันก็เลยทำให้ทางมิติที่6ต้องเลือกที่จะเซ็นเซอร์ภาพเต็มๆให้เห็นเพียงแบบจางๆเบลอๆแบบนี้นะครับภาพหัวกะโหลกที่มีลักษณะผิดปกติภาพนี้ถูกนำเสนอเอาไว้ว่าเป็นหัวกะโหลกของมนุษย์ต่างดาวที่ถูกพบในบริเวณของประเทศเปรูซึ่งประเทศเปรูในยุคอดีตคืออาณาบริเวณอยู่อาศัยของมนุษย์โบราณรู้จักกันทั่วไปในชื่อของชาวอินคานะครับซึ่งชาวอินคานี่ก็อยู่ในภูมิภาคเขาแอนดีสอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเทือกเขามีลักษณะอารยธรรมคล้ายๆกับอารยธรรมมายาถ้าดูจากแผนที่ของทวีปอเมริกาก็จะสังเกตได้ว่าตั้งแต่ทางใต้ของอเมริกาเหนือจะเป็นแหล่งอารยธรรมของชาวแอสเทคถัดลงมาก็จะเป็นของอารยธรรมมายาและถัดลงมาก็คือของชาวอินคานี่แหละครับดูแผนที่ประกอบไปด้วยนะครับข้อแตกต่างระหว่าง3อารยธรรมเนี่ยก็คือเรื่องของภาษาทางแอสเทคกับทางมายาจะมีภาษาพูดภาษาเขียนที่คล้ายๆกันครับแต่กับชาวอินคาพวกเขามีภาษาพูดก็จริงแต่กับภาษาเขียนค่อนข้างจะไม่เด่นชัดก็คือเขาไม่มีการคิดตัวอักษรแต่จะใช้เส้นได้พันให้เป็นรูปร่างต่างๆแทนการสื่อสารว่าพวกเขาบันทึกอะไรเอาไว้ทำให้บันทึกของชาวอินคายากที่จะสืบค้นย้อนกลับไปว่าก่อนหน้าที่ชาวยุโรปจะเดินทางมาบุกเบิกอาณานิคมชาวอินคามีความเป็นอยู่อาศัยอย่างไรบ้างทางนักวิชาการโบราณคดีก็เลยมีทางเลือกในการสืบค้นประวัติศาสตร์โบราณของชาวอินคาเพียงแค่สิ่งก่อสร้างซากโครงกระดูกแล้วทีเนี้ยสิ่งผิดปกติที่พบจากซากโครงกระดูกมันได้ทำให้เกิดทฤษฎีแบบแปลกตามมาซึ่งโครงกระดูกที่พบบางส่วนที่ว่าเนี่ยเป็นของชาวโคลากัวที่อาศัยอยู่ในหุบเขาโคกาอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเปรูคาดว่าเจ้าของร่างโครงกระดูกเหล่านี้เคยมีชีวิตอยู่ในช่วงคริสต์ศักราช 1100 ถึง 1450แล้วความผิดปกติของร่างเหล่านี้มีจุดเด่นอยู่ที่หัวกะโหลกที่มีลักษณะยาวผิดจากคนทั่วไปและหัวกะโหลกที่มีลักษณะแบบนี้ก็ล้วนแต่เป็นเพศหญิงทั้งสิ้นครับเหล่านักเอเลี่ยนวิทยาได้ทำการศึกษาประวัติศาสตร์โบราณของทางชาวเปรูแล้วก็นำมาถ่ายทอดให้กับบุคคลทั่วไปได้รู้สึกพิศวงงงงวยไปกับทฤษฎีของพวกเขานั่นก็คือหัวกะโหลกยาวแบบเนี้ยมันมีลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์ต่างดาวเกรย์โดยสื่อที่นำเรื่องนี้มาขยายจนโด่งดังก็คงไม่พ้นรายการนี้นะครับ Ancient Alien หรือเจาะอดีตลับต่างดาวอีกแล้วทางรายการได้นำเสนอข้อมูลบอกว่าชาวอินคาในยุคสมัยโบราณพยายามดัดรูปทรงของหัวกะโหลกให้มีลักษณะยาวแบบที่เห็นเนี่ยเขาว่าต้องการที่จะระลึกถึงเทพเจ้าโบราณของพวกเขาเทพเจ้าโบราณที่มีลักษณะศีรษะยาวแบบเนี้ยก็คือมนุษย์ต่างดาวที่เคยเดินทางมายังโลกแล้วก็ยังยกมาอีกหลายตัวอย่างบอกว่าในทั่วโลกนั้นก็มีหลายๆภูมิภาคที่ผู้คนจะมีลักษณะหัวกะโหลกผิดปกติอย่างภาพเนี้ยจะเห็นเลยว่าหัวกะโหลกของคนในภาพเนี่ยมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมและจะสังเกตเห็นว่าคนในภาพกำลังอุ้มเด็กคนหนึ่งกำลังนอนอยู่ในเครื่องมืออะไรบางอย่างซึ่งก็มีอีกภาพนึงมาจากทางเยอรมันได้ทำการอธิบายเอาไว้ว่าคือเครื่องมือในการดัดกะโหลกศีรษะให้มีลักษณะเหมือนกับเขาจริงๆในแถบแถวบ้านเราเนี่ยก็มีกะเหลี่ยงคอยาวที่เกิดจากการใช้ลวดทองเหลืองค่อยๆพันบริเวณคอให้ยาวขึ้นไปซึ่งจริงๆแล้วกะเหลี่ยงเหล่านี้ไม่ได้คอยาวนะครับไหล่ของเขาถูกแรงกดจากเส้นลวดทองเหลืองให้ต่ำลงมาจนดูเหมือนกับว่าคอของกะเหลี่ยงคอยาวนั้นมีความยาวมากกว่าปกติซึ่งถ้าเอาไปเทียบกับภาพยนตร์ของสตีเวนสปีลเบิร์กสมัยยุคประมาณ 30-40 ปีก่อนก็จะมีเรื่อง E.T. ที่นำคุณลักษณะนี้มาใช้ในการสร้างตัวเอเลี่ยน E.T. ที่เป็นตัวเอกของเรื่องกลับมาที่หัวกะโหลกยาวๆเอเลี่ยนปัจจุบันในหลายๆเว็บไซต์ที่นำเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กระแสหลักจริงๆเขาได้พยายามนำเสนอคำอธิบายที่มันสมเหตุสมผลมากกว่า Ancient Alien มากมายเลยครับจริงอยู่นะครับที่ทั่วโลกเนี่ยแม้จะมีชนชาติที่มีรูปร่างลักษณะกะโหลกศีรษะผิดปกติแปลกประหลาดยาวกว่าปกติบ้างหรือว่ามีรูปลักษณะแบนมั่งแบบสามเหลี่ยมแบบนี้บ้างส่วนใหญ่จะพบในแถบประเทศเปรูคำถามที่ตามมาก็คือหัวกะโหลกเหล่านี้มันคือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอะไรกันแน่
จากการศึกษาเบื้องต้นนักวิชาการโบราณคดีรวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านเขาได้ออกมาสรุปว่าลักษณะหัวกะโหลกที่มีรูปร่างผิดปกติเหล่านี้ล้วนเกิดมาจากการแทรกแซงของตัวมนุษย์เองซึ่งการแทรกแซงที่ว่าก็หมายถึงการปรับเปลี่ยนดัดแปลงรูปร่างของกะโหลกศีรษะด้วยเครื่องมือต่างๆพวกเขาจะเริ่มดัดรูปร่างศีรษะให้เป็นแบบนี้ตั้งแต่ลูกหลานพวกเขาเริ่มลืมตาดูโลกส่วนใหญ่ก็จะใช้สายรัดไม่ก็อุปกรณ์บางอย่างมาบีบรัดศีรษะให้แน่นหนาเรียกได้ว่าทำตั้งแต่หัวกะโหลกอย่างนิ่มๆและจะเลิกทำเมื่อกะโหลกแข็งขึ้นซึ่งเหล่านักเอเลี่ยนวิทยาเขาบอกว่าไอ้วิธีการทำเนี่ยมันไม่มีอะไรน่าสงสัยหรอกแต่สิ่งที่น่าสงสัยก็คือสาเหตุต่างหากจากเรื่องเล่าปากต่อปากของชาวเปรูพวกเขาพูดถึงนิทานปรัมปราของชาวแอนดีสบอกว่านานมาแล้วมีมนุษย์จำพวกหนึ่งที่อาศัยอยู่บนพื้นโลกพวกเขามีพลังอำนาจที่สามารถทำให้ก้อนหินเคลื่อนที่ได้ตามต้องการไม่ก็เปลี่ยนรูปร่างภูเขาให้มีลักษณะแบนราบชาวอินคาโบราณเรียกคนเหล่านี้ว่าคนต่างถิ่นและบอกว่าคนเหล่านี้ใช้ชีวิตอยู่อย่างสันโดษทำไร่ไถนาสะสมโลหะมีค่าแล้วก็เอาโลหะเหล่านั้นไปทำเครื่องไม้เครื่องมือคนต่างถิ่นพวกนี้ทำงานในเวลากลางคืนชอบทำงานใต้แสงจันทร์เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถทนแสงแดดได้และเมื่อใดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาและถ้าชาวต่างถิ่นเหล่านี้ไม่ทันได้ตั้งตัวหาที่หลบแสงแดดจะแผดเผาผิวหนังของพวกเขาและด้วยความกลัวแสงแดดทำให้พวกเขาเหล่านี้เลือกที่จะขุดหลุมลงใต้ดินเพื่อปกป้องตัวเองและในเวลาต่อมาชาวต่างถิ่นเหล่านั้นก็เลือกที่จะทิ้งถิ่นฐานไปคนที่ทิ้งถิ่นฐานก็ทิ้งไปส่วนคนที่ทิ้งไปไม่ได้พวกเขาเหล่านั้นต่างเสียชีวิตที่ใต้ดินกันทั้งหมดซึ่งนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมเหล่านักโบราณคดีถึงได้พบซากโครงกระดูกของเหล่าผู้มีศีรษะยาวเหล่านั้นในประเทศวานูอาตูตำนานของพวกเขาเล่าว่าคนที่มีศีรษะยาวถือว่าเป็นคนฉลาดและอยู่ใกล้โลกวิญญาณมากกว่าใครในวัฒนธรรมของบาสมีการพูดถึงชาวลอสเจนไทส์ที่มีพลังเหนือมนุษย์สามารถเคลื่อนย้ายก้อนหินขนาดใหญ่ให้ไปในทิศทางที่พวกเขาต้องการรวมไปถึงนำหินเหล่านั้นไปสร้างเป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ด้วยก็ยกตำนานจาก 2-3 ที่มาให้ทราบกันก่อนนะครับเพราะว่าในเปรูปัจจุบันก็ยังมีการพบชาวพื้นเมืองที่มีลักษณะศีรษะยาวผิดปกติแบบนี้เหมือนกันผู้เฒ่าผู้แก่ในเปรูบางคนก็ยังสามารถจดจำได้ว่าลักษณะหัวกะโหลกยาวแบบนี้เป็นของคนต่างถิ่นข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มให้ด้วยว่าคนเหล่านั้นถูกสาปแช่งซึ่งมันก็ไม่สมควรนะครับที่จะเอาตำนานทั้งหมดมาอ้างอิงว่าเป็นข้อเท็จจริงแบบนักเอเลี่ยนวิทยาเราควรจะไปดูผลการศึกษาจากทั้งทางนักวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดีกันดีกว่านะครับแมทธิววาลาสโกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลเนี่ยเขาได้บอกเอาไว้ว่าการดัดแปลงรูปร่างของศีรษะอาจจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางการเมืองในการปกครองของสมัยก่อนหรือเปล่าอย่างในภูมิภาคอินคาถ้าใครเคยได้ดูคลิปเก่าๆของมิติที่6จะพอทราบได้ว่าในยุคสมัยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่1ที่เริ่มมีการจดบันทึกแล้วเนี่ยคนในภูมิภาคแถบเทือกเขาแอนดีสพวกเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขอย่างที่เข้าใจสงครามเกิดขึ้นต่อเนื่องหลายครั้งมีการแย่งชิงดินแดนและการทำให้หัวกะโหลกศีรษะมีลักษณะผิดปกติที่นิยมทำกันในหมู่ชนชั้นสูงนั้นมันสามารถสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านที่อยู่ภายใต้การปกครองของพวกเขาได้มีความรู้สึกว่าพวกเขามีตัวแทนของเทพเจ้าคุ้มครองอยู่เมื่อมีเทพเจ้าคุ้มครองเทพเจ้าสั่งให้ชาวบ้านทำอะไรพวกเขาก็จะทำตามโดยไม่มีเงื่อนไขครับแล้วทำไมหัวกะโหลกส่วนใหญ่ที่พบถึงเป็นเพศหญิงล่ะคำตอบก็ง่ายๆครับชาวอินคาในยุคโบราณเทพเจ้าของเขาส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงไม่ใช่แค่ในแถบนั้นนะครับในหลายๆประเทศทางทวีปอเมริกาใต้พวกเขาล้วนต่างบูชาเทพีที่หมายถึงเทพเจ้าเพศหญิงการที่เพศหญิงของชนชั้นสูงจะนิยมดัดศีรษะตัวเองให้มีลักษณะยาวขึ้นนั้นมันก็ถือเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่จะทำให้ชาวเมืองมองว่าพวกเขามีเทพีตัวเป็นๆคอยดูแลพวกเขาอยู่และสาเหตุที่ทำให้ในหลายๆภูมิภาคพบหัวกะโหลกที่มีลักษณะผิดปกติแบบนี้จำนวนมากมันก็เป็นเรื่องของในเวลาต่อมาในเมื่อชนชั้นสูงเขาสามารถดัดศีรษะตัวเองให้ยาวขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของเทพีมาบอกชาวบ้านว่าพวกเขาจะต้องมีชีวิตอยู่อย่างไรในระดับครัวเรือนของพวกเขาก็ต้องสามารถทำให้เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันเหล่าแม่หญิงของแต่ละครอบครัวจะเริ่มทำการดัดศีรษะเหล่าลูกสาวเพื่อให้มีรูปร่างลักษณะศีรษะยาวๆหวังผลว่าในอนาคตพวกเธอเหล่านี้จะออกเรือนมีคู่ครองซึ่งคู่ครองของเธอส่วนใหญ่ก็จะต้องไปเป็นนักรบเพื่อกษัตริย์ของพวกเขาแล้วทีนี้เรื่องขวัญกำลังใจจากคนในบ้านมันก็เลยเป็นสิ่งสำคัญขึ้นมาเหล่าแม่หญิงหัวยาวทั้งหลายได้กลายเป็นเทพีของครอบครัวเธอจะบอกสามีกับลูกชายที่จะต้องออกไปทำงานเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล่าสัตว์
การทำเกษตรกรรมไม่เว้นแม้แต่การไปออกรบฉันเป็นตัวแทนของเทพีพี่และลูกๆไม่ต้องกังวลจงออกไปทำงานแล้วกลับมาขออวยพรให้พี่และลูกจงมีชัยและก็ต้องขออภัยที่คำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ของมิติที่6ไม่มีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาว